คอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิถีเก่าแต่ก็ยึดถือวิถีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมาอย่างไรผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณครอบครัวผมมีอยู่5คนครับแล้วก็มีงานเสริมเล็กๆน้อยๆครับเป็นช่างไม้ครับทำไร่อ้อยมา 5-6 ปีนะครับเอา13ไร่ครับค่ายพันธุ์ไหมครับค่ายพันธุ์ไป4ไร่ครับตรงอ้อยยังเล็กๆที่ตัดไปแล้วครับก็แล้วแต่เราจะคุยกับไอ้ทางคนซื้อนะครับก็แล้วแต่ความพอใจครับก็ที่เราจะตกลงเข้าได้ครับมองจากด้านบนคงจะแปลกใจว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของพี่เหลวเกษตรกรเมืองเนอร์ที่วันนี้ทางรายการดินเปลี่ยนชีวิตจะพามาทำความรู้จักกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของวิถีชีวิตที่สานต่อภูมิปัญญาของพ่อและแม่สู่รุ่นตัวเองกับการพลิกฟื้นผืนดินที่ทรุดโทรมให้มีรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวให้พอมีพออิ่มและพอเพียงคุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้เริ่มมีเกษตรกรไทยเริ่มมีความเข้าใจกับแนวทางเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าของการทำเกษตรต้นทุนต่ำจากวิธีการโดยธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะพวกเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าถึงพิษภัยสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีความทุกข์ทนมาอย่างยาวนานกับอาชีพเกษตรกรไทยผู้ให้ชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้ที่เขามีความศรัทธาต่อผืนดินมีความหวงแหนสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างไส้เดือนที่มาช่วยเขาทำนาข้าวจนได้ผลผลิตมากมายมหาศาลรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับผมชื่อสุรพลสำราญดีนะครับอยู่บ้านเล็กที่32หมู่12ตำบลจระเข้สัมพันธ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบเป็นคนใฝ่รู้และขยันทำมาหากินอยู่เสมอพี่เหลวจึงมีความสามารถหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานไม้เพราะพี่แกมีอาชีพเสริมเป็นช่างไม้ด้วยครอบครัวผมมีอยู่5คนครับแล้วก็มีงานเสริมเล็กๆน้อยๆครับเป็นช่างไม้ครับทำไร่อ้อยมา5-6 ปีนะครับเอา13ไร่ครับแต่ก่อนเคยทำนามาครับนาพอดีราคาไม่ค่อยดีก็เลยหันมาทำอ้อยนะครับไร่อ้อยเนื้อที่กว่า10ไร่ก่อรวมกันสร้างร่มเงาและเป็นเส้นเขตพอที่จะแบ่งพื้นที่บริเวณบ้านของเกษตรกรท่านนี้ได้ชัดเจนแม้แต่พื้นที่ว่างๆรอบบ้านพี่เหลวยังปลูกกล้วยแซมเข้าไปอีกซึ่งเขาบอกกับทีมงานว่าที่ปลูกกล้วยไม่ได้หวังกำไรอะไรเลยแค่เริ่มจากอยากปลูกให้หมูกินเหลือก็ค่อยนำไปแจกปลูกไว้เพื่อไว้ไม่ให้ที่มันว่างเปล่าแล้วก็ขายได้มันติดเลือดแล้วก็ให้ปลามากเลยครับให้หมูมั้งครับปลูกทิ้งไว้มันก็พอได้กินนะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่เป็นโรคดีนะครับธรรมดาที่อื่นยิ่งเป็นโรคนะครับที่สังเกตที่อื่นเราต้องไปตัดใบมันออกมันมั้งครับเดี๋ยวใบมันจะเลอะละครับดูแลมันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูการตัดแต่งได้เลยนะครับ
แต่ชีวิตของพี่เหลวนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้มาตั้งแต่แรกกว่าเขาจะมีวันนี้ได้นั้นก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่หนักหนามาพอสมควรซึ่งหลักฐานของความลำบากนั้นได้เคยถูกแสดงไว้บนผืนดินเหล่านี้นี่แหละครับแต่ก่อนก็เคยอยู่กับพ่อกับแม่มาก็เคยทำไร่ข้าวโพดไร่ข้าวฟ่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเข้าก็มาทำตอนที่ผมโตผมก็มาทำตอนไร่อ้อยนะครับผมมาทำอ้อยประมาณเนี่ยสัก 4-5 ปีนะครับระบบน้ำชลประทานมันสู้กับพื้นที่ที่ดินของเราอะไม่รู้มันดันระบบอะไรมันไม่รู้ดันดินนี่เค็มหญ้ายังไม่ขึ้นเลยความมันเค็มมันก็เลยต้องหันมาทำนาตอนนั้นเกวียนแล้วตั้มพันทำมาเรื่อยจนหมื่นกว่าหมื่นห้านะครับเงินได้ช้าบ้างได้อะไรประมาณนั้นแหละครับปัญหาก็คือตอนนั้นภัยแล้งครับมีภัยแล้งอย่างเดียวเรื่องนอนเรื่องอะไรไม่ค่อยมีครับเนี่ยมีขุดบ่อสระไว้นะครับไว้ใส่อ้อยตอนช่วงพ้นทิ้งช่วงอ่ะแล้วก็เจาะบ่อบาดาลการถอยออกมาจากปัญหาแล้วค่อยๆมองทางแก้อย่างใจเย็นก็ทำให้เจอทางออกได้เหมือนกันปัจจุบันหากน้ำแล้งก็มีบ่อน้ำแล้วข้างๆหากต้องการปรับหน้าดินก็มีเพื่อนตัวน้อยๆมาช่วยกำพรวนดินอยู่เต็มไปหมดโอ้ค่ายพันไหมครับค่ายพันไป4ไร่ครับตรงอ้อยยังเล็กๆที่ตัดไปแล้วครับ LK ครับพันเป็นชื่อพันของเขาครับ LK ครับการการันตีจากปากหนึ่งสู่อีกปากหนึ่งต่อคุณภาพกันไปเรื่อยๆของชาวบ้านในละแวกนี้และอ้อยพันดีที่พี่เหลวนั้นเฝ้าฟูมฟักดูเหมือนจะได้ผลเกษตรกรต่างพากันล้วงกระเป๋าเอาเงินมาแลกกับอ้อยซึ่งเราจะเห็นได้จากการจับจองทางธรรมชาติที่ยังหลงเหลือเป็นต่ออ้อยที่ถูกตัดไปเพื่อรอแตกยอดเป็นกออ้อยใหม่ที่แข็งแรงในปีหน้าก็แล้วแต่เราจะคุยกับไอ้ทางคนซื้อนะครับเขาพอใจกันนะราคาโอเคก็เป็นหมื่นแปดค่ะเป็นไร่18,000เข้าไปทำพันนะครับซื้อต่อเราเป็นทีมเราก็เพิ่งเข้าไปเริ่มต้นใหม่นะครับพันดีครับเขาก็เลยติดตามมาซื้อของเราไปเรื่อยที่เลือกจากค่ายพันก็คือว่าเราถ้าเราค่ายพันไม่หมดเราก็โอเคเราก็เตรียมเอาไว้เข้าโรงงานครับไปเข้าโรงงานมารับซื้อครับทางโรงงานเขาจะมารับซื้อทำทุกอย่างครับเป็นตันครับบางทีก็เป็นไร่บางทีก็ค่ายเมากันบางทีก็เป็นตันก็แล้วแต่ความพอใจครับก็ที่เราจะตกลงเข้าได้ครับจนวันหนึ่งก็มีทางออกของปัญหาที่ยั่งยืนปรากฏขึ้นความหวังและปริมาณหยาดเหงื่อของความเครียดเริ่มน้อยลงพี่เหลวได้ตกลงปลงใจที่จะทำความรู้จักกับการแก้ปัญหาพลิกฟื้นผืนดินจากรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเกษตรดินดีตันพันช่องครับคือว่าถ้าเราผลิตฟอร์มว่านไม่ได้เงี้ยทางโรงงานเขาก็จะซื้อด้อยลงมาเขาก็แนะนำมาเรื่อยๆก็มาก็โอเคว่ามันใช้ดีนะครับก็เลยใช้มาเรื่อยเลยครับก็มันมีคุ้ยมันมองนี่บางทีเด็กๆมาตกปลามันก็เนี่ยใช้เส้นเดือนเนี่ยมาขุดเอาไปตกกันอย่างผมอย่างตากล้องอย่างทีมงานอย่างคนในเมืองที่เขาไม่ได้มานั่งปลูกพืชก็มีหน้าที่ไปซื้อกินมันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคยังไงฮะพวกเราเดือดร้อนอะไรกับการใช้สารเคมีอ่ะปุ๋ยคือเส้นเดือนมันหายไปไส้เดือนหายไปจุลินทรีย์หายไปทุกอย่างหายไปหมดเมื่อหายไปหมด
เพราะอะไรอ่ะก็เพราะสารเคมีใช่ไหมเพราะปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วเอาไปปลูกอะไรอ่ะไปปลูกพืชผักปลูกข้าวใส่อะไรใส่ปุ๋ยเคมีสารเคมีฮะแล้วคุณกินอะไรก็ต้องกินไอ้พวกปุ๋ยและสารเคมีนี้เข้าไปด้วยวันนี้ถ้าทำให้ดินมันดีมีไส้เดือนขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผมปลูกบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แล้วคุณกินอะไรก็กินในสิ่งที่บริสุทธิ์ถูกต้องโจทย์ใหญ่ในชีวิตคอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือคอชตราคบเพลิงคอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนคอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอชจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรทอชมาของเพิ่มฟื้นกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนันเอกทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จะเริ่มเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปคนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอชมาของเพลิงฟื้นฟื้นดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื่นกันเนี่ยทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มาก
คอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือคอชตราคบเพลิงคอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนคอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยก็ทดลองมาเรื่อยๆครับมาโอ้มันใช้ดีครับทีแรกก็ซื้อมาไม่มากทีต่อไปก็โอเคครับก็ซื้อเต็ม 100% เลยครับไส้เดือนก็มันก็ช่วยปวนดินให้เราได้ที่เราเคยเรียนซื้อมานะถ้ามันมีสร้างเคมีอื่นมาเกลือปนไส้เดือนจะตายจะไม่อยู่ครับเมื่อเขาได้รู้ถึงสาเหตุดังนี้แล้วเขาและครอบครัวจึงได้ทุ่มเทความสำคัญไปที่ดินโดยเริ่มเปลี่ยนจากวิถีการเกษตรแบบเคมีไปเป็นแนวทางเกษตรดินดีเน้นการทำให้ดินสะอาดเน้นการทำให้ดินดีมีไส้เดือนเมื่อปีที่แล้วได้ไป300,000กว่าบาทครับตัน 1,000 ช่องครับค่าน้ำตาลมันผมมันไอ้พัน LK มันได้แค่10จุดครับเป็นจุดครับความว่านนะครับมีพ่นกับราคาแล้วมีพ่นต่อเนื่องจากเราด้วยคือว่าถ้าเราผลิตฟอร์มว่านไม่ได้เงี้ยทางโรงงานเขาก็จะซื้อด้อยลงมาเงี้ยเขาว่าด้อยเราก็มันจะถูกตัดราคาอีกนิดหน่อยเงี้ยพื้นที่บริเวณนี้เคยเต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดไร่ข้าวฟ่างและนาข้าวแต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าเข้ามาจึงทำให้พี่เหลวต้องรีบพลิกสถานการณ์เพื่อปกป้องปากท้องของคนในครอบครัวโดยการเริ่มที่จะมารำลึกในสิ่งที่พ่อและแม่ได้เคยสอนเอาไว้กับการปลูกพืชอีกหนึ่งชนิดมันจะมีคนกลบท่อนอ้อยให้มิดหน่อยมิดประมาณสักเซนครึ่งสองเซนประมาณให้มิดท่อนอ้อยแล้วก็โอเคจบทีนี้ก็รอถ้าฝนตกมาก็โอเคแล้วก็เป็นโชคดีไปถ้าฝนไม่ตกมาเราก็ต้องใช้น้ำบ่อบาดาลแล้วเลือดอะไรในวงวิตไตรลาดให้มันให้มีความชื้นนะครับทีมงานก็สงสัยเช่นกันครับว่าเพราะอะไรเกษตรกรท่านนี้ไม่รอช้ารีบตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มก็ดินผมดีอ้อยผมก็ต้องดีสิครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือที่มาของคำว่าดินเปลี่ยนชีวิตเพราะมันมาเองเพราะมันยังไงเขาว่าไอ้ปลาดบสมบูรณ์มันยังพอมีอยู่ครับก็เขาก็แนะนำมาเรื่อยๆก็มาก็โอเคว่ามันใช้ดีนะครับก็เลยใช้มาเรื่อยเลยครับก็ดูจากไอ้พวกแนะนำมาก็ดูทีวีมาจากไอ้รายการช่องไอ้ดินเปลี่ยนชีวิตนะครับดูเหมือนตอนนี้สภาพผืนดินแห่งนี้จะดูดีกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมากทั้งมีไส้เดือนและดินร่วนซุยหากย้อนเวลากลับไปได้พี่เหลวคงจะไม่ยอมให้หน้าดินผืนนี้เกิดปัญหาใดๆอีกมันก็มีแรงมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็มันมีคุ้ยมันมองนี่บางทีเด็กๆมาตกปลามันก็เนี่ยใช้เส้นเดือนเนี่ยมาขุดเอาไปตกกันก็เต็มคุ้ยเต็มเลยประโยชน์ของเส้นเดือนก็เส้นเดือนก็มันก็ช่วยพรวนดินให้เราได้ที่เราเคยเรียนซื้อมานะนั่นนะคือถ้ามันมีสร้างเคมีอื่นมาเกลือปนเส้นเดือนจะตายจะไม่อยู่หรอกครับเมื่อครั้งมีปัญหาเราจำได้เสมอว่าหนทางสู่การแก้ไขที่ยั่งยืนคืออะไรและก้าวผ่านให้สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันตกอยู่ในสภาพนี้อีกหากไม่จำเป็นเราก็ทดลองมาเรื่อยๆครับมาโอ้มันใช้ดีครับ
ทีแรกก็ซื้อมาไม่มากทีนี้ต่อไปก็โอเคครับก็ซื้อเต็ม 100% เลยครับก็เลยหันมาใช้ตัวนี้เรื่อยๆมาเลยครับจนได้4ปีถึง5ปีนี่ครับใช้มาทุกปีเลยครับต้องใช้ถึงหน้าแล้วดูต้องวานตอนนี้เลิกแล้วครับพออ้อยมันได้ผลผลิตแล้วครับปีหน้าถึงจะเริ่มต้นกันใหม่สู่สายตาคนไทยให้โลกได้รู้ให้คนได้เห็นความจริงที่เป็นมหัศจรรย์ดินดีเกษตรกรไทยไม่ใช่ผงทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดั่งสายทานเราคนแห่งทอดขอปฏิญาณมิอาจเลือนอ๋อก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับแต่ทุกวันนี้ไปสร้างเองไม่ได้เลยครับไปหาซื้อที่มันแพงครับไม่นี่ก็ดีใจมากครับที่พ่อแม่สร้างมาให้ครับดูแลเรื่อยๆต่อไปครับผมจะไม่คิดค่ายแล้วชีวิตตอนนี้ได้แต่ดำเนินไปในแบบที่พ่อได้สอนเอาไว้คือการเรียนแบบพ่อเรียนแบบพ่อธนัทมูลทองสงรายงานรักครับรักมากเลยครับแล้วทุกวันเติบโตมาได้ก็เนี่ยคืออาชีพเกษตรนะครับฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกแล้วถ้าเราจะปลูกข้าวแบบศิลปินทำงานศิลปะคือการทำยังไง1ชิ้นมันต้องมาจากหัวใจมันต้องมีจินตนาการคุณกำลังปลูกข้าวไม่ใช่สินค้าคุณต้องตัดคำว่าสินค้าออกไปจากพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดคุณปลูกข้าวคุณดูสิข้าวต้องเติบโตด้วยอะไระด้วยดินที่ดีด้วยดินที่สะอาดแล้วข้าวคุณก็จะเติบโตมาด้วยคุณภาพหอมมะลิเดินไปในนาที่มันกำลังมีต้นอยู่มันต้องหอมหอมเหมือนกับที่เราหุงข้าวเนี่ยไอหอมต้องขึ้นมานี่คือการบรรจงสร้างของเกษตรกรที่มีศิลปะในการปลูกเสร็จแล้วเวลาข้าวหอมมะลิออกมาเป็นรวงเกี่ยวออกมาน้ำหนักมันต้องได้คุณภาพเม็ดมันต้องดีแล้วเวลากินเนี่ยมันต้องนุ่มนี่มันคือการสร้างงานศิลปะอันหนึ่งที่งดงามเลยอะมาพวกเรามาทอสตราคบเพลินมุ่งมาพร้อมกันติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมทอดจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต